เราจะตอบมันยังไงดีเราจะโต้ตอบมันยังไงดีจัดแถวก่อนแล้วกันนะมีระเบิดก็ปาไปเฮ้ยเราโดนเหมือนกันดีกว่าไม่มีระเบิดเหมือนกันมีระเบิดเหมือนกันโอ้เชี่ยล่วงเลยกูมันโหดกว่าเราอีกมันเหลือกี่คนมันเหลือ40คนเราเหลือแค่18คนเองเราตายหมดเลยครับทีนี้เราตายกันหมดเลยเฮ้ยแบกกันหนีว่ะเฮ้ยรอดอยู่ว่ะรอดยังไงเนี่ยรอดยังไงตายกูตายรอดไหมรอดอยู่ครับโอ้พากันแบกคอกันหนีครับเมื่อกี้แถวนี้ก็ศัตรูทั้งนั้นแถวนี้เออหนีก่อนหนีก่อนเออ200โรมาเนียไปนอนแถวโรมาเนียก่อนเฮ้ยผมว่าแล้วปืนกลเจ๋งกว่าเยอะเลยปืนแมชชีนกันแม่งตึงมากเลยแมชชีนกันซึ่งเราก็มีเราสามารถขึ้นแมชชีนกันได้แต่เราไปขึ้นสไนเปอร์ไงไม่เอาแล้วเดี๋ยวผมปั้นแมชชีนกันเลยปืนกลดีกว่าเอาจริงสไนเปอร์ไม่ทันเขาหรอกยิงแม่นก็จริงแต่ถ้าในสถานการณ์แบบมากันเยอะๆอย่างเงี้ยยิงรัวดีกว่ากราดยิงไปเลย มันดักผมตอนกลางคืนเนี่ยคือเราวิ่งไปเราชนเราโดนนะเนี่ยผมจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยไม่มีทางกลับเลยก็ดักไม่หมดแล้วนั่นไงดักไม่ให้กลับบ้านแต่เรากลับได้อุ้ยโดนผมต้องทิ้งทหารหนีครับนี่ทิ้งทหารหนีคือมันจะเป็นต้องทำครับแถวนี้มีแต่ถิ่นพวกเขาทั้งนั้นเลยต้องกลับไปที่เบอร์ลินครับกลับไปตั้งหลักที่เบอร์ลินก่อนเมื่อกี้ดีแล้วแต่เราน่าจะปั้นแบบปืนกลเพิ่มสักหน่อยนะเมื่อกี้กำลังดีเลยถ้าปั้นปืนกลเพิ่มสักหน่อยแล้วก็แบบมีหน่วยระเบิดสัก10ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ปืนกล30ตัวอย่างเงี้ยเจ๋งเลยแหละไปไหนดีวะเนี่ยบราโนเกณฑ์ทหารกันนี่ผมคุมฐานได้เพิ่มขึ้นหรือยัง46คนยังไม่เท่าไหร่ยังน้อยอยู่เลยอันนี้อะไรซิตี้ซับแมชชีนกันเอ้าเหลือเงินอยู่7บาทเงินหมดแล้วนี่ถ้างั้นอ่ะไม่สามารถกินอาหารเพิ่มได้แล้วครับตังค์ไม่มีงั้นก็รอเงินเดือนรอเอ้ยมาละ90บาทก็ถือว่าเยอะนะ90บาทก็คือเกณฑ์ได้90คนเลยนะอันนี้เราต้องทิ้งอาหารนี้นะครับเพราะเราสู้เขาไม่ได้เข้ามากัน80คนเราต้องยอมเขาเหลือ20บาทToday the gods will decide your fate. เอาละลุยถ้าเราตั้งแถวชิดมันจะเป็นยังไงวะ
แล้วตั้งแถวชิดแบบนี้เขายิงมายังไงก็ต้องโดนใช่มั้ยมันต้องโดนแน่ๆคนนึงอ่ะเนี่ยต่อให้ผมยิงเนี่ยยังไงก็โดนมันต้องกระจายแถวออกตั้งเป็น2แถวก็ได้ผมว่าเดี๋ยวโอ้หมดตังเลยเว้ยอัพทหารทีหมดตังเลยจนเลยอ่ะเฮ้ยซีเรเดอร์8ตัววิ่งใส่คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจมันวิ่งใส่เราแบบนั้นหมายความว่าไงโอ้มันเถื่อนเกินมันไม่ได้เกรงใจอะไรแล้วนะตอนนี้ดีไรเดอร์เดี๋ยวเรามีกำลังคนแค่นี้มันใส่เลยอ่ะเนี่ยแมชชินกันปืนกลนั่นแหละยิงปืนกลไหมตึกปั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 กผมว่าผมต้องใช้ปืนกลแล้วหรอมั้งต้องยิงแมชชีนกันบ้างดูทรงอ่ะโอ้โหโดนเลยเม็ดเดียวท่านล่วงครับไปได้อยู่เฮ้ยแต่สไนเปอร์อะแม่นมากเลยสไนเปอร์สไนเปอร์ยิงเหรอว่าไงน้องเอ้าไกลๆว่าไงไกลโทรมาทำไมเนี่ยโทรมาทำไมแต่ว่าสไนเปอร์สไนเปอร์คือตึงตึงมากสไนเปอร์นะเมื่อกี้เห็นยิงแบบยิงรัวๆเลยคือแม่นอะผมจะตัดสินใจเอาสไนเปอร์ดีกว่าผมว่าเราแค่อย่าอยู่ชิดกันก็พอแล้วหน่วยสไนเปอร์เนี่ยมันเป็นหน่วยที่ดีที่สุดแล้วผมว่านะเป็นหน่วยที่เก่งที่สุดใช่เราคิดไม่ผิดครับมันดีที่สุดแล้วผมจะเอากางเกงตัวนี้ไปเปลี่ยนให้ลูกน้องผมเนี่ยมันใส่กระโปรงอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเอากางเกงไปใส่บ้าเปล่าขายทิ้งออโต้สโกเซนี่300เหรออุ๊ยเหลือ300โอเคได้อยู่ออโต้ That's a nice head you have on your shoulders จัดมาสไนเปอร์อือสไนเปอร์อย่างแม่นอ่ะหน่วยระเบิดก็ตึงปาระเบิดทีเดียวก็ตายกันหมดอ่ะถ้าปาโดนนะก็อยู่กันเป็นกลุ่มถ้าปาโดนเนี่ยก็เจ๋ง
โอ้เต็มเลยข้าวของขายได้กี่บาทวะเนี่ย600จาก600ขายหมดขึ้นมาเป็น900ผมมีตังอัพทหารอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนี่ไงหน่วยระเบิด4คนเออจัดมาดิ Less talking more raiding โอ้อะไรเนี่ยเอ้าไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหโอ้ยยิงโคตรไกลอ่ะมือระเบิดผมตายได้ยังวะเนี่ยถ้ายังไม่ตายจะดีอยู่แต่ถ้าตายแล้วก็เจ๊งเลยนี่นี่อ๋อไม่ใช่โอ้โหแล้วมันหยุดยิงเมื่อกี้ยิงโอ้โหยิงอย่างไกลเลยง่วงทีละคนพอถอยเลยถอยเลยLess talking, more raiding. ยิงทหารนี้ครับพอแบบไม่ตายก็พอแล้ว ลองเงินเดือนกันเงินเยอะอยู่ครับเงินเยอะมากเลยโอ้ค่ายทหารสมัยก่อนต้องกลับเบอร์ลินแล้วมั้งเนี่ยกลับเบอร์ลินไปเกณฑ์ทหารอีกรอบเพราะว่าตอนนี้ก็เงินก็มีอยู่ตั้ง700นะครับกลับเบอร์ลินก็ดีนะมันจะให้ผมกลับหรือเปล่าไปครับมุ่งตรงสู่เบอร์ลินไปวิโอ้โหโจร20ตัวเอาซะหน่อยนะลุยผมอยากได้ระเบิดผมลืมไปผมจะซื้อระเบิด900บาทขนาดชาวบ้านยังใช้ปืนนะครับชาวบ้านไม่ต่างอะไรจากทหารเลยชาวบ้านใช้ปืนอ่ะโอ้โหชาวบ้านใช้ปืนแค่นี้แหละที่จะบอกไม่มีอะไรมากเลยสั้นไปช่วยชาวบ้านเหมือนแบบไปเกาะชาวบ้านชนะครับอยู่นี่วะไปดูฮิตเลยหน้าตาเป็นไงวะวอลวอลเลอร์อารอบฮิตเลอร์เราต้องมีค่าชื่อเสียงก่อนต้องมีค่าชื่อเสียงถึง150ก่อนตอนนี้ผมมีอยู่100ยังไม่พอผมยังเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร10โทเป็น10โทอยู่ยังคงไม่พอไปไหนดีไปจัสโลเกณฑ์อาหารไม่ได้
ทำไมเมืองจ้าโลมันเกณฑ์อาหารไม่ได้วะเราเพิ่งเกณฑ์ไปโอ้โหอันนี้เกณฑ์ได้แต่ได้คนเดียวผมคุมทหารได้48คนเลยนะไม่ธรรมดาเนี่ยหน่วยสไนเปอร์ผมหมดหวังกับหน่วยสไนเปอร์แล้วพูดจริงๆนะพอคนพอหน่วยระเบิดเนี่ยได้ผมว่าสตอมทูเปอร์นี้ยังไงไม่รู้มีระเบิดเปล่าสตอมทูเปอร์มันไม่ได้พกระเบิดเว้ยหน่วยเนี่ยพวกระเบิดสตอมทูเปอร์ไม่มีระเบิดผมจะเรียกว่าปั้นเป็นหน่วยระเบิดดีกว่าเห็นผลดีต่อให้ศัตรูมากันเยอะไม่จะโอ้โห90คนผมเกือบล่วงปาดหน้ากันนิดเดียวเมื่อกี้วิ่งไปก่อนมีคนค้ำให้อยู่พวกซีไรเดอร์พวกนี้มันรู้เรื่องนะกลัวผมเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพชาวบ้านเท่านั้นเลยเนี่ยเดือนหน้า19ระเบิดไม่เห็นปลาเลยวะระเบิดฮะทำไมอ่ะหรือปลาไปแล้วเหรอผมไม่เห็นปลาระเบิดเลยเงินเหลือ90บาทชิบหายแล้วเงินหมดละตังค์โอเคไม่เป็นไรเงินไม่มีไม่เป็นไรThat's a nice head you have on your shouldersToday, the gods will decide your fate!
เออผมอยากรู้มันจะปาระเบิดไหมเดี๋ยวดูกันถึงระยะไม่ปาอยู่ดีเออดีโอ้ได้ปืนยาวมาดูหุ้ยเลเวลอัพแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะยังไม่ขึ้นแรงเลยอ่ะผมยังอยู่แรงเดิมอยู่เลยไม่เป็นไรครับปืนขายได้โคตรแพง600อ่ะปืนยาวอ่ะถ้าปนได้นะถ้าปนปืนยาวไม่ได้นี่คือรวยเฮ้ยเหลือ30ตัวแล้วนะมันกำลังอ่อนแอเล่นมันเลยไหมฮะเอาเลยสิรออะไรจัดมันเลยมาโถเอ้ยก็ลุมมันเว้ยก็ลุมมันก็ลุมกระทืบมันผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเมื่อกี้สั่งทหารไปเลยกับเขาอย่างเดียวตั้งแคมป์นอนครับวิ่งโอ้โหโจรเจอโจรถอยเปินพกขึ้น127เลยเว้ยเอาละก็นะช่วยชาวบ้านกันไปอันตรายนะเนี่ยโจรดักป้นอย่างเงี้ยคือมันใช้ปืนกันไงโอ้ผมจะโดนได้เลยนะเนี่ยเนี่ยใช้ปืนนะเกือบแล้วกูผมมีเงิน900แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท just slow ใช้จะต้องหาทหารให้ได้สักเอ้ยใครมาเผาหมู่บ้านวะเนี่ยแฟรงก์เฟิร์ตเห็นอยู่นะแต่ไม่ได้ช่วยเมื่อกี้ผมคุมทหารได้49คนตอนเนี้ยเกือบ50แล้วเออโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยเยอะอยู่นะเนี่ยพาทหารไปหาประสบการณ์กันจะเอเราซีไรเดอร์ทั้งหลายนี่มานี่Position halten!
ระตอมทูเปอร์แม่งปาระเบิดด้วยดีกว่าเออตู้มเลยระตอมทูเปอร์ก็มีระเบิดครับไม่แน่พวกแม่ชินกันเนี่ยมันก็อาจจะมีระเบิดก็ได้หนีไปแล้วขายของก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเงินหมดเหรอเออขนมปังสักหน่อยนะผมไม่สามารถที่จะจับเฉลยได้ไม่ได้อัพอัพการจับเฉลยดีไหมวะฮะเฮ้ยไม่แน่ไอซีไรเดอร์กลุ่มนั้นนะเป็นกลุ่มที่จับลูกน้องผมไปผมไอ้กลุ่มเมื่อกี้ I will drink from your skull แยกแถวแยกแถวเฮ้ยไอ้เชี่ยใครยิงลูกน้องกูวะอู้แม่งเข้าหัวเลยเมื่อกี้โคตรโหดโอ้ยปาระเบิดถึงนู่นเลยเหรอเอ้ยปาระเบิดถึงนู่นเลยอ่ะไอเนี่ยไอตัวเนี้ยปาเนี่ยมันถือระเบิดอยู่เลยเนี่ยเอาเรื่องได้อยู่ลูกน้องอัปเกรดนี่ Stormtrooper เริ่มครับเริ่มที่จะแบบขึ้นระดับขึ้นมาแล้วตอนนี้ระดับขายของก่อนอย่าดองไว้นานครับRPG แม่งเขาเรื่องจัดระเบิดเนี่ย900บาทเนี่ยเอาเลยต้องจัดซะหน่อยแล้วระเบิดเนี่ยหาเงินมาผมว่าผมไปกู้กองทุนเนี่ยที่ไหนมีให้กู้บ้างวะมันกู้ไปหมดแล้วอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่มั้ยตัวนี้อันตรายครับลองดูครับเผื่อมันได้ได้ก็ดีจะให้กู้ไหมล่ะกลัวมันไม่ให้อ่ะดิไม่ให้ไม่ได้มันต้องได้เว้ยอัปเดตนู่นเลดอัปซันเซ็ตจัดเลยแล้วกันผมไม่รอผมจัดเลยอ่ะเอาดิกิ๊กกิ๊กเฮ้ยมีคนประกันให้ว่ะโคตรตึงว่ะกิ๊กดิเอาเรื่องได้วัวไหมผมควรช่วยมันไหมเนี่ยไอ้นี่แม่งผู้มีพระคุณเลยมันเป็นผู้มีพระคุณแบบ
มีพระคุณเลยฮานวาเลนไทน์นะชื่อมันฮานวาเลนไทน์โอเคดีมากมันมี20ตัวไอ้นี่เหลือ60ถ้าผมเติมเข้าไปมันก็มี60เจอกับ60ผมควรที่จะช่วยมันไหมแต่มันยังหนีผมเลยผมก็หนีเหมือนกันหนีก็หนีวะหนีดีกว่าหนีกันดีกว่าทำไมผมวิ่งไม่ค่อยออกผมรู้สึกผมวิ่งช้าใช่เกิดจากอาการเหนื่อยล้าหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ได้นะอย่างเงี้ยหนีเข้าเมืองรอดอ่ะรอดของพวกนี้มีมูลค่ามากๆเลยดูดิให้ติปด้วยขายแบบให้ติปอ่ะเนี่ยผมอยากได้ระเบิดอันเนี้ยซื้อมาสักอันหนึ่งเอาข้าวไปเอาข้าวของไปแลกระเบิดยังได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมได้ระเบิดมาหนึ่งมันใช้ไงวะเนี่ยลองใช้ดูได้ไหมอ้าวอ๋อนี่ผมเหรอเนี่ยโอ้ระยะมันไกลแค่ไหนวะระเบิดวะประมาณนี้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดตรงนี้แล้วก็อ๋อนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อระยะประมาณไหนต้องเช็คในนี้ครับอ้าวทำไมมันไม่โดนตัวเองแล้วเมื่อกี้ยังโดนอยู่เลยโอเคเข้าใจละมันตามผมมา70คนผมอยากจะสู้กับมันเหลือเกินนะซื้อระเบิดอีกลูกดิเอาแม่ง2ลูกเลยอ่ะจัดเลยอ่ะเออแบบจัดอ่ะแบบจัดกูลงทุนเลยอะลงทุนซื้อระเบิดมาเจอกับมึงเลยเนี่ยมาโอ้โหหัวล้านใส่หมวกเฉยหรอกก็เลยดูดีอยากฆ่ากูมากใช่ไหมมาเลยซูรุกตันสเนลสเนลเจอมันไหมเจอมันไหมไหนพวกมันดูรุกตันสเนลสเนลมันไม่เจอพวกมันเลยไหนวะพวกมันอยู่ไหนวะเฮ้ยอย่ายิงกูแล้วว่ะมองไม่เห็นมันนะเห็นแล้วเอ้มาดิโอ้ยกำลังงังเฮียมันเหลือ26เราเหลือ5คนวันนี้เข้าไปนอนดีกว่ามึงจะไปไหนมึงอย่าเพิ่งไปสิว่ามึงเหลือแค่26คนอยากบู๊มากเลยแต่เมื่อกี้หญ้ามันเยอะมากสนามรบหญ้ามันมีแต่หญ้าครับสนามรบมีแต่หญ้าหญ้าเยอะเกินอยากฆ่ามันว่ะ26ตัวเองอะปล่อยมันไปแล้วกันสงสารมันแต่ระเบิดเนี่ยถือว่าดีมากถ้าเรามองศัตรูเห็นนะ
ลองจัดพวกนี้ดูไหม20ตัวเนี่ยเมื่อกี้มองไม่เห็นศัตรูเฉยๆหรอกเสียท่าเลย Today the gods will decide your fate 50คนบ้าไปแล้วเลยไงอยู่ไหนวะโดนไปชุดหนึ่งวิ่งครับวิ่งโดนไปชุดหนึ่งครับเมื่อกี้โดนไปชุดหนึ่งนะระเบิดผมอะเหลือกี่คนเหลือ18คนอ่ะจัดมาดิลองดูเผื่อมันได้ระเบิดชุดหนึ่งก็กวาดเกือบแทบจะเรียบอยู่แล้วเอ้ยแมชชีนกันตึงว่ะแมชชีนกันมันตึงนี่แหละมันตอนมืดเนี่ยนี่ไงเข้าหัวเฮดช็อตนะเต็มหัวเลยเป็นไงล่ะปราบโจรไปทีนึงหมดเลยทุกกองเลยที่วิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับโจรหลายกองเลยหลายล้อมเข้ามาหน้าไงไป That's a nice head you have on your shoulders อะไรเนี่ยแมชชีนกันเนอร โอ้ยโดนด้วยโหระยะระเบิดเสียนระเบิดแล้วตอนนี้134 EP I will drink from your skull มึงเลือกที่จะโจมตีกูเองนะมันก็โหดอยู่เนี่ยยิงเราล่วงไงเนี่ยยิงลูกน้องผมล่วงไปหลายคนเลยนั่นไงกูโดนถอยเหอะThat's a nice head you have on your shoulders. วิ่งครับวิ่งไม่เอาแล้ว Today the gods will decide your fate. วิ่งอย่างเดียว Less talking, more raiding. วิ่งอย่างเดียวครับเอาตัวรอดครับเอาตัวรอดเข้าเมืองได้ก็ชื่นใจละเมืองมีเงินหยุด180นอนพักผ่อนกันช่วงนี้โจรทุกทุมเลยทุกทุมมากเลยแล้วทำไมผมไม่เลื่อนยศสักทีวะผมเป็นคอร์ปอโรมาตั้งนานแล้วเนี่ยเนี่ยผม150แล้วผมเข้าไปเป็นผมขึ้นไปขุนนางให้อดอปฮิตเลอร์ได้แล้วตอนเนี้ยผมจะเข้าไปเป็นนายพลก่อนแม่งไม่เป็นนายพลเลยตอนเนี้ยเป็น10โทจําเป็น10ผมยังเป็น10โทอยู่เลยลูกน้องผมขอออกโรเลนเต้ออกไอ้โรเลนเต้มันขอออกเว้ย
ว่าทำไมเสียงปืนไม่มีอ่ะนี่งานทัวร์นาเมนต์ครับผมไปหา Adolf Hitler ก่อนตอนนี้เขาประชุมกันอยู่เนี่ยแม่งอยู่กันเต็มเลยระดับนายพลเนี่ยอยู่กันทุกคนเลยอ๋อคนไหนวะนี่เปล่าอดอลฟ์ฮิตเลอร์เอาละมาพร้อมแล้ว